ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบทและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตาเนเจอร์เทสสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับนานาในรายการกินได้ก็กินนะคะทุกวันจันทร์เวลาบ่ายสามโมงครึ่งทาง Workpoint TV หมายเลข23เห็นหน้านานาเป็นประจำทุกสัปดาห์แบบนี้ทุกสัปดาห์นานาก็มีเคล็ดลับงานครัวดีๆมาฝากคุณผู้ชมแน่นอนค่ะสัปดาห์นี้ก็เช่นกันวันนี้เนี่ยนานามีเคล็ดลับการทำข้าวคั่วมาฝากกันค่ะวันนี้นานาเลือกใช้เป็นข้าวเหนียวนะคะใส่ลงไปคั่วบางคนเนี่ยก็อาจจะเอาข้าวเหนียวผสมข้าวเจ้าบางคนก็อาจจะใช้ข้าวเจ้าอย่างเดียวอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยเพราะเวลาเอามาปรุงลาบหรือเอามาทำเครื่องของอาหารเนี่ยนะคะอาจจะมีความข้นความเหลวแตกต่างกันอันนี้ลองปรับดูตามใจชอบเคล็ดลับการทำข้าวคั่วไม่ยากเลยสิ่งที่คุณจำเป็นจะต้องระมัดระวังที่สุดคือไฟต้องใช้ไฟอ่อนมากๆเพราะถ้าเกิดว่าคุณใช้ไฟแรงเนี่ยนะคะข้าวคั่วของคุณจะไหม้ก่อนนั่นเองหลังจากใส่ข้าวลงไปแล้วตามด้วยข่าและใบมะกรูดค่ะบางคนก็บอกว่าใส่ตะไคร้ลงไปด้วยจะทำให้ข้าวคั่วหอมขึ้นอันนี้แล้วแต่ความชอบและนานาใส่จากนั้นเนี่ยนะคะไฟอ่อนคั่วส่วนผสมข้าวคั่วของเราสังเกตดูว่าใช้ได้ที่แล้วคือเจ้าสีของข้าวคั่วเราเนี่ยนะคะจะเข้มขึ้นกว่าสีข้าวเปลือกอันนั้นคือถือว่าใช้ได้โอเคค่ะข้าวคั่วของเราคั่วจนเป็นแบบนี้ละคุณจะเห็นว่าสมุนไพรของเรากรอบแล้วคุณเห็นสีข้าวเราไหมตรงนี้จะมีกลิ่นของข้าวที่คั่วกับกลิ่นสมุนไพรคั่วหอมมากๆเลยนี่เดี๋ยวเรามาปั่นข้าวคั่วกันนะคะเพื่อที่จะไปทำเมนูลาบเป็ดย่างทิ้งไว้จนเย็นสนิทแล้วเนี่ยเวลาเราปั่นข้าวคั่วเนี่ยนะคะนานาก็จะใส่สมุนไพรของเราเนี่ยลงไปปั่นด้วยนี่คือตัวที่ทำให้ข้าวคั่วของเราหอมๆเลยล่ะข้าวคั่วที่จะอร่อยเนี่ยคือต้องคั่วใหม่ๆกลิ่นสมุนไพรหอมๆจะได้ยังอยู่เนาะเพราะฉะนั้นทำแล้วก็เก็บใส่กระปุกปิดฝาให้สนิทก็สามารถเก็บได้นะคะคุณจะเห็นว่าเราได้เนื้อข้าวคั่วแบบนี้เดี๋ยวตักให้ดูเราจะได้ทั้งข้าวคั่วที่ละเอียดแล้วก็หยาบในช้อนเดียวกันแบบนี้เวลาเอาไปปรุงอาหารเนี่ยนะคะก็อร่อยเมนูของเราวันนี้จากข้าวคั่วนานาจะเอาเจ้าเป็ดย่างเนี่ยนะคะที่คุณซื้อมาคุณทานเนื้อหมดละมันจะเหลือส่วนที่เป็นเนื้อที่หาได้น้อยหน่อยเราก็จะเอามาแกะเอาเนื้อจากตรงคอเอาเนื้อจากตรงปีกอย่างเงี้ยมาทำเป็นลาบเป็ดย่างกันค่ะเดี๋ยวก่อนใส่จานเสิร์ฟขอใส่สะแหน่ลงไปนิดนึงก่อนดีกว่าอ่ะจะเสิร์ฟได้เลยเห็นไหมลาบแห้งเวลาลาบแห้งๆเนี่ยเขาจะเก็บได้นานหน่อยอร่อยทำง่ายได้คุณค่ากับน้ำมันพืชรามรกตวันนี้เรามีเมนูไก่ทอดผัดซอสเกาหลีมาฝากกันค่ะวิธีทำใส่ปีกบนไก่ลงในภาชนะตามด้วยพริกป่นเกาหลีพริกไทยป่นและเกลือป่นเสริมไอโอดีนเคล้าให้เข้ากันเตรียมไว้นำปีกไก่บนลงชุบแป้งทอดกรอบที่ละลายน้ำเตรียมไว้เทน้ำมันรำข้าวรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนนำปีกไก่ที่เตรียมไว้ลงทอดใช้ไฟปานกลางทอดจนปีกไก่สุกเหลืองตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันเตรียมไว้ค่ะ
ใส่น้ำมันรำข้าวตรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่กระเทียมสับผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยซอสมะเขือเทศซอสพริกโคชูจังน้ำส้มสายชูและน้ำผึ้งเติมน้ำผัดให้เข้ากันจนซอสเริ่มข้นใส่ปีกไก่ทอดคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วปิดไฟจัดไก่ทอดผัดซอสเกาหลีใส่ภาชนะโรยงาขาวคั่วและต้นหอมซอยพร้อมเสิร์ฟค่ะช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูสเต็กแหนมซี่โครงหมูมาฝากค่ะใส่พ็อกช็อปลงในภาชนะตามด้วยกระเทียมสับละเอียดพริกขี้หนูแดงสับละเอียดผงทำแหนมปลาโลโบและเกลือผสมโซเดียมไนไตรต์เคล้าผสมให้เข้ากันใส่แหนมซี่โครงหมูลงในถุงซิปล็อกบีบไล่อากาศออกห่อด้วยพลาสติกถนอมอาหารหมักทิ้งไว้ในตู้เย็น2คืนหรือจนกระทั่งแหนมมีรสเปรี้ยวตามชอบเทน้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟนำแหนมซี่โครงหมูลงจี่จนกระทั่งสุกทั้ง2ด้านจัดสเต็กแหนมซี่โครงหมูลงในภาชนะรับประทานคู่กับกะหล่ำปลีขิงต้นหอมหอมแดงและแตงกวาหั่นเป็นท่อนพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูสเต็กแหนมซี่โครงหมูมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ